สวัสดีนะคะสำหรับคาบนี้ก็เป็นเรื่องของ Chemistry of Life นะคะเป็นสารเคมีที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะต้องการธาตุต่างๆนะคะประมาณ25ธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรานะคะมีธาตุประมาณ25ชนิดจาก92ชนิดในธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยที่มีธาตุหลักที่มีส่วนประกอบอยู่มากที่สุดก็มีอยู่4ธาตุด้วยกันก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะอันนี้ก็ประกอบกันเป็น 96% ของสสารในสิ่งมีชีวิตส่วนอีก 4% ที่เหลือส่วนมากก็จะเป็นฟอสฟอรัสนะคะซัลเฟอร์แคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเทรสเอลิเมนต์นะคะที่สิ่งมีชีวิตต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้นะคะเทรสก็คือปริมาณเล็กน้อยนะคะต้องการในปริมาณเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ตารางนี้ก็แสดงแมคโครเอลิเมนต์นะคะก็คือเป็นธาตุที่พบมากในสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ก็แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะคะของคนเรานะคะ human body weight นะคะก็คือว่าจะมีออกซิเจนในสัดส่วนมากที่สุดก็คือประมาณ 65% ของน้ำหนักตัวของคนเรานะคะแล้วก็มีธาตุคาร์บอนรองลงมาก็เป็น 18.5% นะคะไฮโดรเจน 9.5% ไนโตรเจน 3.3% แล้วก็เรียงลงไปนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมซัลเฟอร์โซเดียมคลอรีนแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งนอกจากแมคโครเอลิเมนต์เหล่านี้แล้วนะคะก็ยังมีเทรสเอลิเมนต์หรือว่าไมโครเอลิเมนต์นะคะเป็นธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้นะคะมีความสำคัญเหมือนกันก็คือประกอบกันแล้วเนี่ยน้อยกว่า 0.01% ของน้ำหนักตัวของคนเรานะคะอันนี้ก็ได้แก่โบรอนนะคะโครเมียมโคบอลต์คอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงนะคะฟลูออรีนนะคะไอโอดีนไอออนหรือว่าเหล็กนะคะแมงกานีสโมลิบดีนัมเซเลเนียมซิลิคอนทินหรือว่าดีบุกนะคะวาเนเดียมแล้วก็ซิงค์หรือว่าสังกะสีนะคะต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์นะคะใช้ในการทำงานของเอนไซม์ต่างๆภาพนี้ก็แสดงให้ดูนะคะต้นข้าวโพดทางซ้ายนี้ได้รับธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนต้นทางขวาจะขาดไนโตรเจนเป็นไงคะการเจริญเติบโตแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะต้นที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้รับธาตุอาหารครบก็อุดมสมบูรณ์นะคะเจริญเติบโตได้ดีต้นที่ขาดไนโตรเจนก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตแข็งแกร่งนะคะส่วนภาพทางขวานี้ก็แสดงผู้หญิงนะคะที่เป็นโรคคอพอกนะคะเนื่องจากการขาดธาตุไอโอดีนนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราขาดธาตุอาหารนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติได้นะคะสำหรับพันธะเคมีในสิ่งมีชีวิตนะคะก็ประกอบด้วยพันธะที่แข็งแรงนะคะเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลเดียวกันนะคะแบบแรกก็เป็นพันธะโคเวเลนต์นะคะเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนกันระหว่างอะตอมนะคะก็แบ่งเป็นพันธะโคเวเลนต์แบบไม่มีขั้วเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนเท่าๆกันระหว่างอะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้นะคะค่า EN หรือว่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนใกล้เคียงกันอย่างเช่นมีเทนนะคะตัวนี้CH4 นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของมีเทนประกอบด้วยคาร์บอน1อะตอมแล้วก็ไฮโดรเจน4อะตอมนะคะคาร์บอนตัวนี้มีอิเล็กตรอนวงใน2ตัวนะคะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวงนอกหรือว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่4ตัวนะคะส่วนไฮโดรเจนก็มีอิเล็กตรอน1ตัวอันนี้ก็จะเกิดการแชร์อิเล็กตรอนกันใช่ไหมคะเป็นอิเล็กตรอนเป็นคู่ก็จะเกิดเป็นพันธะขึ้นมานะคะก็จะได้เป็น CH4 นะคะพันธะเดี่ยว4อันของมีเทนเนื่องจากว่าคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนใกล้เคียงกันนะคะพันธะที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีขั้วนะคะก็จะได้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วแต่ถ้าหากว่าเป็นพันธะโคเวเลนต์แบบมีขั้วจะเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนที่ไม่เท่ากันระหว่างอะตอมนะคะโดยที่อะตอมที่มีค่า EN สูงกว่าก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองได้มากกว่านะคะก็จะทำให้โมเลกุลเกิดเป็นบริเวณที่มีประจุบวกเล็กน้อยแล้วก็ประจุลบเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นโมเลกุลของน้ำนะคะออกซิเจนตัวนี้นะคะอันนี้เกิดการแชร์อิเล็กตรอนกันในพันธะโคเวเลนต์นะคะออกซิเจนมีค่า EN สูงกว่าไฮโดรเจนนะคะก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนที่แชร์กันอยู่ตรงนี้เข้าหาตัวเองมากกว่า
ทีนี้อิเล็กตรอนมีประจุอะไรคะจำได้ไหมอิเล็กตรอนก็จะมีประจุลบใช่ไหมคะก็เลยทำให้ออกซิเจนติดประจุลบเล็กน้อยที่เขียนว่าเป็นเดลต้าลบนะคะส่วนไฮโดรเจนที่ถูกดึงดูดอิเล็กตรอนออกไปมากกว่าก็จะติดประจุบวกเล็กน้อยก็จะเป็นเดลต้าบวกนะคะก็ทำให้โมเลกุลน้ำเป็นโมเลกุลที่มีขั้วก็คือออกซิเจนก็จะมีขั้วลบส่วนทางด้านไฮโดรเจนก็จะมีขั้วบวกสำหรับพันธะไอโอนิกนะคะจะเกิดจากการที่อะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาทีวิตี้สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกไปเลยนะคะจากอีกอะตอมนึงก็จะทำให้อะตอมมีประจุบวกแล้วก็ลบเต็มๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์นะคะอันนี้ก็เกิดจากอะตอมของคลอรีนนะคะมีค่า EN สูงมากดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกไปเลยนะคะจากวงโคจรของโซเดียมที่เป็นน้ำเมื่อกี้มันยังดึงนิดๆนะคะยังไม่หลุดไปจากวงโคจรแต่ว่าถ้าเป็นพันธะไอโอนิกจะดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกไปเลยนะคะก็ไปอยู่ที่คลอรีนก็จะมีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวก็จะมีประจุลบ1นะคะส่วนโซเดียมที่สูญเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวก็จะมีประจุบวก1นะคะอันนี้ก็เป็นประจุเต็มๆนะคะที่สูญเสียไปแล้วก็ได้รับเข้ามาสำหรับภาพทางขวานี้ก็เป็นโมเลกุลผลึกของเกลือแกงนะคะโซเดียมคลอไรด์แล้วก็จะเห็นว่ามีไอออนนะคะอะตอมที่มีประจุแล้วก็เรียกว่าเป็นไอออนนะคะคลอรีนก็ไอออนลบนะคะโซเดียมก็ไอออนบวกนะคะก็จะมีไอออนของโซเดียมไอออนแล้วก็คลอไรด์ไอออนนะคะเรียงตัวสลับกันไปสำหรับพันธะอย่างอ่อนนะคะเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลนะคะแล้วก็มีความสำคัญในสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้พันธะที่แข็งแรงเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลเดียวกันนะคะแต่ว่าพันธะอย่างอ่อนอันนี้จะเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลอย่างเช่นไฮโดรเจนบอนด์นะคะพันธะไฮโดรเจนเกิดจากไฮโดรเจนที่เกิดพันธะโคเวเลนต์กับอิเล็กโทรเนกาทีฟอะตอมนึงนะคะเกิดแรงดึงดูดกับอีกอิเล็กโทรเนกาทีฟอะตอมนึงอย่างเช่นระหว่างน้ำกับแอมโมเนียนะคะไฮโดรเจนตัวนี้นะคะเกิดพันธะโคเวเลนต์กับออกซิเจนนะคะที่เป็นอิเล็กโทรเนกาทีฟอะตอมก็คือมีค่า EN สูงนะคะจะเกิดแรงดึงดูดกับอีกอิเล็กโทรเนกาทีฟอะตอมนึงก็คือไนโตรเจนตรงนี้นะคะเมื่อกี้น้ำเป็นโมเลกุลที่มีขั้วใช่ไหมคะออกซิเจนเป็นเดลต้าลบไฮโดรเจนเป็นเดลต้าบวกตรงนี้มีขั้วบวกนิดๆนะคะส่วนแอมโมเนียก็คล้ายๆกับน้ำนะคะไนโตรเจนมีค่า EN สูงกว่าไฮโดรเจนก็จะติดขั้วลบนิดๆเป็นเดลต้าลบเพราะฉะนั้นเดลต้าบวกกับเดลต้าลบตรงนี้มันก็ดึงดูดกันนะคะเกิดแรงดึงดูดกันก็เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนขึ้นมาส่วนภาพทางขวาอันนี้ก็เป็นโมเลกุลของน้ำนะคะเป็นพันธะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำโดยที่น้ำหนึ่งโมเลกุลจะเกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด4พันธะนะคะก็คือเกิดระหว่างไฮโดรเจนตัวนี้นะคะกับน้ำโมเลกุลหนึ่งออกซิเจนนะคะตรงนี้เกิดไฮโดรเจนตรงนี้กับออกซิเจนของน้ำอีกโมเลกุลนึงส่วนออกซิเจนตรงนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่2คู่นะคะก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนได้2พันธะกับไฮโดรเจนนะคะสำหรับพันธะไอโอนิกนะคะในสารละลายที่มีน้ำพันธะไอโอนิกจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าในสถานะของแข็งอย่างเช่นผลึกเกลือที่มีพันธะไอโอนิกเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้จะแข็งแรงมากนะคะต้องใช้ค้อนทุบถึงจะแตกแต่ว่าถ้าเราเอาเกลือไปละลายน้ำก็จะพบว่าสามารถละลายได้อย่างง่ายดายนะคะเป็นพันธะอย่างอ่อนเมื่อละลายน้ำนะคะอีกอันนึงเป็นแรงแวนเดอร์วาลนะคะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนที่วิ่งวนไปมาในโมเลกุลไม่เป็นที่ทำให้บางบริเวณของโมเลกุลเกิดเป็นประจุลบอ่อนๆ นะคะแล้วก็บางบริเวณเกิดเป็นประจุบวกอ่อนๆ อันนี้ก็ทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดระหว่างบริเวณเหล่านั้นหรือว่าระหว่างโมเลกุลได้อย่างเช่นปกติอิเล็กตรอนที่อยู่ในโมเลกุลนะคะมันก็บางทีเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนคลาวนะคะมันจะวิ่งวนไปมาไม่เป็นที่นะคะถ้าหากว่าบริเวณไหนมีอิเล็กตรอนไปกระจุกตัวกันอยู่มากบริเวณนั้นก็จะติดเป็นเดลต้าลบนิดๆ นะคะบริเวณไหนที่ไม่ค่อยมีอิเล็กตรอนก็เป็นเดลต้าบวกนิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นเดลต้าลบกับเดลต้าบวกของบริเวณเหล่านี้มันก็เลยดึงดูดกันได้นะคะเกิดเป็นแรงแวนเดลวาลขึ้นมานะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะคะ
ทีนี้เราลองมาดูฟังก์ชันนอลกรุ๊ปหรือว่าหมู่ฟังก์ชันกันบ้างนะคะคาร์บอนตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่มาต่อเข้ากับคาร์บอนสเกเลตันก็จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของโมเลกุลต่างๆนะคะคาร์บอนสเกเลตันก็คือคาร์บอนที่มาต่อกันเป็นสายยาวนะคะอาจจะแตกแขนงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเส้นตรงก็ได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะโปรพานาลก็มีคาร์บอน3ตัวมาต่อกันนะคะตรงนี้มีคาร์บอน2ตัวมาต่อกันก็เป็นคาร์บอนสเกเลตันนะคะอาจจะแตกแขนงก็ได้นะคะสำหรับหมู่ฟังก์ชันตัวแรกก็คือหมู่ไฮดรอกซิลนะคะสัญลักษณ์ก็คือ OH นะคะโมเลกุลที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเราก็เรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์อย่างเช่นเอทานอลตัวนี้นะคะก็เป็นแอลกอฮอล์ที่มี2คาร์บอนนะคะมีหมู่ไฮดรอกซิลหมู่คาร์บอนิลนะคะมี2รูปแบบด้วยกันก็คือ C double bond OH นะคะที่อยู่ที่ปลายโมเลกุลนะคะโมเลกุลที่มีตัวนี้อยู่ก็จะเรียกว่าเป็นอัลดีไฮด์นะคะอย่างเช่นโปรพานอลนะคะมี C double bond OH อยู่ที่ปลายโมเลกุลส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือ C double bond O ที่อยู่ภายในโมเลกุลนะคะโมเลกุลที่มีตัวนี้อยู่ก็เรียกว่าเป็นคีโตนนะคะอย่างเช่นอะซิโตนก็จะอยู่ภายในโมเลกุลอาจจะไม่ใช่ตรงกลางก็ได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านในของโมเลกุลสำหรับหมู่คาร์บอกซิลนะคะก็คือ C double bond O แล้วก็ OH นะคะถ้าในรูปที่มีประจุ ก็เป็น C double bond O แล้วก็ O ลบก็คือโปรตอนหรือว่าไฮโดรเจนไอออนก็จะหลุดออกไปนะคะโมเลกุลที่มีหมู่คาร์บอกซิลก็เรียกว่าเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะคะอย่างเช่นกรดอะเซติกนะคะตรงนี้หมู่คาร์บอกซิลก็จะทำให้โมเลกุลมีสภาวะเป็นกรดนะคะ C double bond O OH นะคะต่อไปก็จะเป็นหมู่อะมิโนนะคะ NS2 หรือว่าในรูปที่มีประจุ ก็จะเป็น NS3 บวกนะคะโมเลกุลที่มีหมู่อะมิโนเราก็เรียกว่าเป็นเอมีนอย่างเช่นไกลซีนนะคะตัวนี้ก็มีหมู่อะมิโนไกลซีนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนนะคะเราจะเห็นว่าโมเลกุลของไกลซีนมีหมู่ฟังก์ชันอีกหมู่นึงไหมมีหมู่ฟังก์ชันกี่หมู่คะโมเลกุลไกลซีนจะเห็นว่านอกจากหมู่อะมิโนแล้วก็ยังมีอีกหมู่นึงก็คือหมู่คาร์บอกซิลที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโมเลกุลของไกลซีนนะคะเป็นกรดอะมิโนซัลไฟดริลนะคะ SH นะคะโมเลกุลที่มีหมู่ซัลไฟดริลก็เรียกว่าเป็นไทออลอย่างเช่นอีเทนไทออลนะคะฟอสเฟต POC 2ลบนะคะโมเลกุลที่มีฟอสเฟตก็เรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟอสเฟตอย่างเช่นกลิเซอรอลฟอสเฟตทีนี้เราลองมาดูเรื่องน้ำกันบ้างนะคะน้ำสำคัญไหมคะสำคัญกับคนเราไหมสำคัญนะคะน้ำนะคะ3ใน4ของพื้นผิวโลกประกอบด้วยน้ำโดยที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงประมาณ 70-95% นะคะก็จะสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็เป็นภาพโมเลกุลของน้ำนะคะ H2O ใช่ไหมคะก็จะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะคะโดยที่ออกซิเจนก็จะมีขั้วลบนะคะด้านไฮโดรเจนก็จะมีขั้วบวกสำหรับพันธะไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนซึ่งค่อนข้างมีประจุบวกของน้ำโมเลกุลนึงก็จะดึงดูดกับออกซิเจนที่ค่อนข้างมีประจุลบของน้ำอีกโมเลกุลนึงนะคะเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนขึ้นมาโดยที่น้ำหนึ่งโมเลกุลสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด4พันธะนะคะก็เป็นรูปนี้นะคะโดยที่โมเลกุลของน้ำจะมีการสร้างแล้วก็สลายพันธะไฮโดรเจนอยู่ตลอดเวลาโดยที่แต่ละพันธะจะมีอายุเพียงแค่ไม่กี่ส่วนในล้านล้านส่วนของวินาทีเท่านั้นเองนะคะเกิดแล้วก็สลายเร็วมากเลยนะคะเกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วก็สลายนะคะณเวลาใดๆอาจจะมีไม่ครบทั้ง4พันธะก็ได้นะคะแต่ว่าเกิดได้มากที่สุดพร้อมกัน4พันธะทีนี้เราลองมาดูแรงโคฮีชันนะคะอันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันในที่นี้ก็คือน้ำก็จะเกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลนะคะ
แรงโคฮีชั่นจะทำให้เกิดการลำเลียงน้ำในท่อไซเลมหรือว่าท่อลำเลียงน้ำของพืชได้นะคะเนื่องจากว่าโมเลกุลน้ำที่ระเหยออกไปจากปากใบก็จะดึงโมเลกุลน้ำในท่อไซเลมให้เคลื่อนที่ขึ้นมาเป็นทอดๆอันนี้ก็ส่งแรงดึงดูดไปจนถึงปลายรากนะคะโมเลกุลของน้ำที่อยู่ที่ผิวใบระเหยใช่ไหมคะพืชคายน้ำก็จะดึงโมเลกุลที่อยู่ติดกันมาแทนที่โมเลกุลเดิมนะคะของตัวเองแล้วก็ส่งแรงดึงดูดนี้นะคะไปตามท่อไซเลมนะคะดึงมาแทนที่โมเลกุลเดิมของตัวเองแล้วก็ส่งแรงดึงดูดไปจนถึงรากนะคะส่วนแรงแอดดิชันอันนี้เป็นแรงดึงดูดระหว่างสารที่ต่างชนิดกันอย่างเช่นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้ำกับผนังเบสเซลของไซเลมนะคะก็เป็นท่อลำเลียงน้ำจะช่วยต่อต้านแรงดึงดูดของโลกอันนี้ก็ช่วยให้มีการลำเลียงน้ำจากรากไปที่ยอดได้นั่นเองมันก็เกาะติดกับผนังท่อลำเลียงด้วยนะคะSurface tension อันนี้เป็นแรงตึงผิวเป็นค่าที่บอกถึงความต้านทานในการยืดหรือว่าทำให้ผิวหน้าของของเหลวแตกนะคะแรงตึงผิวของน้ำก็จะเกิดจากการดึงกันของพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลของน้ำที่บริเวณพื้นผิวด้านบนนะคะกับโมเลกุลของน้ำที่อยู่ลึกลงไปอันนี้ก็ทำให้น้ำมีลักษณะเหมือนถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางๆที่บริเวณผิวโดยที่แมลงบางชนิดก็สามารถที่จะเดินบนผิวน้ำได้เพราะว่ามีแรงตึงผิวนะคะอันนี้ก็เหมือนกับผิวหน้าของน้ำมันยืดออกได้เหมือนกับเป็นฟิล์มบางๆหรือว่าการที่หยดน้ำมีรูปทรงกลมนะคะอันนี้ก็เกิดจากแรงตึงผิวเหมือนกันอย่างเช่นหยดน้ำที่กลิ้งบนใบบอนใช่ไหมคะหรือว่าหยดน้ำที่หยดลงมานะคะก็จะมีรูปทรงกลมก็เกิดจากแรงตึงผิวที่ดึงกันน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกนะคะโดยที่น้ำก็จะมี specific heat หรือว่าความร้อนจำเพาะนะคะเป็นความร้อนที่สารดูดเข้าไปหรือคายออกมาแล้วทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไป1องศาเซลเซียสโดยที่สำหรับน้ำ specific heat เป็น1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสก็คือว่าจะต้องใช้ความร้อน1แคลอรี่ในการที่จะทำให้น้ำ1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนะคะสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลสเปซิฟิกฮีทก็จะเป็น 0.6 แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสก็คือจะต้องใช้ความร้อน 0.6 แคลอรี่ในการที่จะทำให้เอทานอล1กรัมนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสน้ำการที่น้ำมีความร้อนจำเพาะสูงก็จะต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้นะคะก็คือว่าจะต้องใช้ความร้อนจำนวนมากที่จะทำให้น้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1องศาเซลเซียสน้ำมีความร้อนจำเพาะสูงก็เพราะว่ามีพันธะไฮโดรเจนนะคะโดยที่ความร้อนนะคะก็จะถูกใช้ไปในการทำลายพันธะไฮโดรเจนก่อนที่น้ำจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นในทางกลับกันเมื่ออุณหภูมิลดลงการสร้างพันธะไฮโดรเจนของน้ำก็จะปลดปล่อยความร้อนออกมาลองนึกถึงว่าถ้าเราต้มน้ำนะคะน้ำก็จะได้รับความร้อนใช่ไหมคะโมเลกุลของน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะปกติโมเลกุลก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะคะมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นทีนี้พอมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นก็จะต้องมีการทำลายพันธะไฮโดรเจนที่ยึดระหว่างโมเลกุลของมันกับโมเลกุลรอบๆนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าสร้างคายสลายดูดใช่ไหมคะการสลายพันธะก็จะต้องมีการดูดพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นความร้อนที่ให้ไปส่วนหนึ่งก็จะใช้ในการสลายพันธะไฮโดรเจนนะคะในการที่น้ำจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้ก็ช่วยทำให้น้ำต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิอาจจะไม่สูงขึ้นมากนักนะคะเพราะว่าความร้อนส่วนหนึ่งจะต้องใช้ในการทำลายพันธะไฮโดรเจนแต่ว่าในทางกลับกันถ้าหากว่าเราลดอุณหภูมิของน้ำลงนะคะน้ำโมเลกุลน้ำก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะคะพอมันเคลื่อนที่ช้าลงก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลรอบๆนะคะสร้างคายใช่ไหมคะสร้างพันธะก็จะคายพลังงานออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราลดอุณหภูมิลงอุณหภูมิของน้ำก็จะไม่ลดลงมากนักเพราะว่าจะมีการคายความร้อนออกมาตอนที่มันสร้างพันธะนะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้นะคะทำให้น้ำสามารถดูดซับความร้อนเอาไว้ได้ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาในเวลากลางคืนโดยที่ทำให้อุณหภูมิของโลกก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะตอนกลางวันพระอาทิตย์ส่องแสงมาน้ำก็ช่วยดูดซับความร้อนนะคะตอนกลางคืนอากาศเย็นน้ำก็จะค่อยๆปลดปล่อยความร้อนออกมาได้นะคะ
อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณชายฝั่งมีภูมิอากาศไม่รุนแรงเหมือนบริเวณที่ห่างจากฝั่งนะคะอย่างเช่นภาคใต้เราใช่ไหมคะถูกขนาบด้วยทะเลสองข้างนะคะก็ภูมิอากาศก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับภาคเหนือหรือว่าอีสานที่เวลาร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดนะคะภาคใต้อุณหภูมิก็จะค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็ทำให้มหาสมุทรมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่เช่นเดียวกันเพราะว่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักการที่สิ่งมีชีวิตนะคะร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักHeat of vaporization นะคะอันนี้เป็นความร้อนที่ทำให้ของเหลว1กรัมกลายเป็นไอนะคะโดยที่25องศาเซลเซียสจะต้องใช้ความร้อน580แคลอรี่ในการที่จะทำให้น้ำ1กรัมกลายเป็นไอนะคะก็คือดูดความร้อนเข้าไปโดยที่มันก็จะเป็นเกือบ2เท่าของความร้อนที่ใช้ในการทำให้แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าแอมโมเนีย1กรัมกลายเป็นไอการที่น้ำมีความร้อนในการกลายเป็นไอสูงก็เพราะว่ามีพันธะไฮโดรเจนนะคะที่จะต้องถูกสลายไปเมื่อโมเลกุลน้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะคะลองคิดว่าเมื่อน้ำระเหยใช่ไหมคะโมเลกุลน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวก็จะต้องหลุดออกมานะคะลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็กลายเป็นแก๊สหรือว่าไอน้ำซึ่งการที่โมเลกุลจะหลุดขึ้นมาได้ก็จะต้องมีการทำลายพันธะไฮโดรเจนที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของมันกับโมเลกุลรอบๆนะคะในการทำลายพันธะไฮโดรเจนสลายก็คือดูดพลังงานใช่ไหมคะจะต้องมีการใช้พลังงานเข้าไปเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยมีความร้อนจำเพาะสูงเพราะว่าพลังงานส่วนหนึ่งจะต้องใช้ในการสลายพันธะนะคะระหว่างโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลรอบๆก่อนที่มันจะหลุดออกไปกลายเป็นไอน้ำความร้อนในการกลายเป็นไอก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกนะคะโดยที่ความร้อนส่วนมากก็จะถูกดูดซับโดยทะเลในการระเหยกลายเป็นไอนะคะแล้วก็ไอน้ำนี้ก็จะถูกพัดพาไปที่ขั้วโลกแล้วก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาเมื่อกลายเป็นฝนนะคะก็ช่วยควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนักเขตศูนย์สูตรที่มีทะเลใช่ไหมคะอากาศร้อนนะคะน้ำก็จะมีการระเหยของน้ำจากทะเลนะคะก็ช่วยนะคะไม่ให้ร้อนมากนักส่วนพอไปขั้วโลกก็จะปลดปล่อยความร้อนออกมาเมื่อควบแน่นกลายเป็นฝนนะคะก็ช่วยไม่ให้เย็นมากนักนะคะทีนี้ evaporative cooling นะคะเมื่อน้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำที่เหลืออยู่ก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะคะเพราะว่ามีการดูดความร้อนออกไปนะคะอันนี้ก็ช่วยทำให้อุณหภูมิของสระแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆค่อนข้างที่จะคงที่นะคะแล้วก็ลดความร้อนที่ผิวใบของพืชเมื่อเกิดการคายน้ำช่วยลดความร้อนของร่างกายเมื่อมีเหงื่อออกนะคะแล้วก็ในวันที่อากาศร้อนแล้วก็มีความชื้นสูงเราอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเพราะว่าเหงื่อของเราระเหยออกไปไม่ได้นะคะทีนี้น้ำแข็งลอยน้ำได้น้ำแข็งลอยน้ำได้นะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นของเหลวก็จะขยายตัวนะคะเป็นปกติเมื่ออุณหภูมิลดลงของเหลวก็จะหดตัวโดยที่น้ำจะหดตัวมากที่สุดหรือว่ามีความหนาแน่นมากที่สุดที่4องศาเซลเซียสนะคะเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกว่าที่4องศาเซลเซียสอีก 10% ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการสร้างพันธะไฮโดรเจนโดยที่น้ำ1โมเลกุลก็จะสร้างพันธะไฮโดรเจนทั้ง4พันธะเมื่อเป็นน้ำแข็งนะคะทีนี้พอเวลามันสร้างพันธะไฮโดรเจนก็จะต้องมีการใช้พื้นที่นะคะเกิดการเหยียดแขนเหยียดขานะคะก็จะทำให้ใช้พื้นที่มากขึ้นนะคะก็เลยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าที่4องศาเซลเซียสนะคะเมื่อน้ำแข็งได้รับความร้อนพันธะไฮโดรเจนก็จะเริ่มสลายนะคะแล้วก็โมเลกุลน้ำก็จะมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกันที่สุดที่4องศาเซลเซียสนะคะถ้าหากว่าได้รับความร้อนต่อไปโมเลกุลน้ำก็จะเคลื่อนที่ห่างกันมากขึ้นแล้วน้ำก็จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปของของเหลวอันนี้ก็เป็นภาพที่น้ำแข็งลอยน้ำนะคะน้ำแข็งก็เป็นน้ำน้ำก็เป็นน้ำนะคะแต่น้ำแข็งลอยน้ำได้นะคะทีนี้น้ำแข็งใช่ไหมคะเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะมีการสร้างพันธะไฮโดรเจนครบทั้ง4พันธะนะคะก็จะต้องมีการใช้พื้นที่ในการทำมุมระหว่างพันธะนะคะเพราะฉะนั้นโมเลกุลก็จะอยู่ห่างกันนะคะปริมาตรก็จะมากนะคะในขณะที่น้ำในสถานะของเหลว
น้ำในสถานะของเหลวนะคะโมเลกุลจะอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่านะคะโดยที่อาจจะเกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ครบทั้ง4พันธะก็ได้ทีนี้ความหนาแน่นใช่ไหมมันลอยได้เพราะว่าน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมคะความหนาแน่นสูตรความหนาแน่นคืออะไรการคำนวณความหนาแน่นความหนาแน่นก็คือมวลส่วนปริมาตรใช่ไหมคะสมมุติว่าน้ำแข็งกับน้ำนะคะมวล1กรัมเท่ากันอันไหนปริมาตรมากกว่ากันอันไหนใช้เนื้อที่มากกว่ากันน้ำแข็งใช่ไหมคะน้ำแข็งต้องใช้ปริมาตรมากกว่าเนื้อที่มากกว่าทีนี้ปริมาตรเป็นตัวหารพอเป็นตัวหารก็เลยทำให้ความหนาแน่นของน้ำแข็งนั้นน้อยกว่าน้ำนั่นเองนะคะพอน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำน้ำแข็งก็เลยลอยน้ำได้การที่น้ำแข็งลอยน้ำก็มีประโยชน์เพราะว่าจะเป็นฉนวนป้องกันไม่ให้น้ำที่อยู่ข้างใต้แข็งตัวนะคะสัตว์น้ำก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ทางทวีปอเมริกาหรือยุโรปนะคะพอเวลาหน้าหนาวบางทีน้ำในทะเลสาบนะคะด้านบนมันจะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะบางทีคนลงไปเดินได้เลยนะคะเป็นน้ำแข็งแต่ว่าข้างใต้จะยังเป็นน้ำอยู่นะคะก็ทำให้สัตว์น้ำก็จะยังดำรงชีวิตอยู่ได้น้ำก็จะเป็นตัวทำละลายที่ดีด้วยนะคะละลายสารได้หลายชนิดนะคะโดยที่สารละลายหรือว่าโซลูชันก็จะเป็นของเหลวที่มีการผสมอย่างเป็นเนื้อเดียวกันของสาร2 อย่างขึ้นไปอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอาน้ำตาลไปละลายน้ำนะคะตัวทำละลายหรือว่าโซเวนต์ก็คือน้ำส่วนตัวถูกละลายหรือว่าโซลูทก็จะเป็นน้ำตาลนะคะโดยที่เอควีสโซลูชันก็จะมีสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะคำว่าเอควีสหรือว่าอะควา AQUA นะคะก็จะแปลว่าน้ำทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาเกลือนะคะโซเดียมคลอไรด์เอาเกลือแกงไปละลายน้ำบ้างนะคะโซเดียมคลอไรด์ก็จะแตกตัวเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนะคะโมเลกุลของน้ำก็จะเข้ามาล้อมรอบโซเดียมแล้วก็คลอไรด์ไอออนโดยที่อะตอมออกซิเจนของน้ำที่มีประจุลบเล็กน้อยหรือว่าเดลต้าลบนะคะก็จะดึงดูดกับโซเดียมไอออนที่มีประจุบวกส่วนอะตอมไฮโดรเจนของน้ำที่มีประจุบวกเล็กน้อยหรือว่าเดลต้าบวกก็จะดึงดูดกับคลอไรด์ไอออนที่มีประจุลบนะคะโมเลกุลของน้ำที่มาล้อมรอบโซเดียมแล้วก็คลอไรด์ไอออนอยู่เป็นทรงกลมเราก็จะเรียกว่าเป็นไฮเดรชันเชลนะคะไฮเดรชันหรือว่าไฮเดรตก็แปลว่าน้ำเช่นเดียวกันนะคะเราลองมาดูอันนี้ก็เป็นภาพเกลือแกงละลายน้ำนะคะการที่สารละลายก็แสดงว่ามีตัวทำละลายนะคะโมเลกุลของตัวทำละลายไปล้อมรอบตัวถูกละลายอยู่ก็จะเรียกว่าเกิดการละลายเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนตัวนี้ละลายน้ำนะคะก็จะเห็นว่าโซเดียมไอออนมีประจุบวกนะคะน้ำก็จะหันอะตอมออกซิเจนที่เป็นเดลต้าลบเข้าหานะคะก็จะดึงดูดกันส่วนคลอไรด์ไอออนที่มีประจุลบน้ำก็จะหันให้ด้านไฮโดรเจนที่เป็นเดลต้าบวกเข้าหานะคะอันนี้โมเลกุลของน้ำที่ล้อมรอบโมเลกุลตัวถูกละลายอยู่ก็จะเรียกว่าเป็นไฮเดรชันเชลนอกจากสารที่มีประจุแล้วสารที่มีขั้วอย่างเช่นน้ำตาลก็ละลายน้ำได้เหมือนกันนะคะโดยที่โปรตีนที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยทั้งส่วนที่มีประจุแล้วก็มีขั้วก็ละลายน้ำได้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่า like dissolve like ใช่ไหมคะสิ่งที่เหมือนกันก็ละลายกันได้มีประจุหรือมีขั้วเหมือนกันนะคะก็จะละลายกันได้นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพโปรตีนที่ละลายน้ำนะคะไฮโดรฟิลิกแล้วก็ไฮโดรโฟบิกซับสแตนซ์นะคะเคยได้ยินกันไหมน่าจะเคยได้ยินนะคะสารที่เป็นไฮโดรฟิลิกก็คือเป็นสารที่มีแรงดึงดูดกับน้ำนะคะมาจากภาษากรีกที่ว่าไฮโดรแปลว่าน้ำส่วนฟิลิออสแปลว่าเลิฟวิ่งหรือว่าชอบนะคะก็อย่างเช่นสารที่มีประจุแล้วก็มีขั้วนะคะก็จะชอบน้ำนะคะสารที่เป็นไฮโดรฟิลิกอาจจะไม่จำเป็นต้องละลายน้ำอย่างเช่นฝ้ายที่ใช้ทำผ้าฝ้ายที่เป็นชุดนักศึกษานะคะก็จะประกอบด้วยโมเลกุลเซลลูโลสที่มีทั้งประจุบวกแล้วก็ลบแล้วก็พันธะที่มีขั้วแต่ว่าโมเลกุลมันมีขนาดใหญ่มากมันก็เลยไม่ละลายน้ำแต่เราจะเห็นว่าผ้าฝ้ายนี่มันก็จะซับน้ำใช่ไหมคะมันก็จะดึงดูดกับน้ำได้นะคะ
ส่วนสารที่เป็นไฮโดรโฟบิกก็จะไม่ดึงดูดกับน้ำนะคะเป็นภาษากรีกโฟบอสก็คือ fearing นะคะกลัวนะคะเป็นก็จะเป็นสารที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นน้ำมันนะคะก็คือว่ามีขั้วกับไม่มีขั้วนะคะน้ำมีขั้วน้ำมันไม่มีขั้วนะคะมันก็ไม่ละลายกันนะคะเป็นคนละพวกกันนะคะเนื่องจากอะตอมคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนแชร์อิเล็กตรอนในพันธะเกือบเท่ากันนะคะน้ำมันก็เลยไม่มีขั้วนะคะสารไฮโดรโฟบิกที่คล้ายคลึงกับน้ำมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์เมมเบรนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะเป็นไงบ้างคะเรื่องน้ำเข้าใจหรือเปล่านะคะมีใครสงสัยอะไรก็โพสต์เข้ามาถามได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นเรื่องต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะเราเรียนกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะเรื่องต่อไปหลังจากเรื่องน้ำนะคะก็จะเป็นเรื่องของแมคโครโมเลกุลนะคะแมคโครแปลว่าอะไรมีร้านแมคโครใช่ไหมแมคโครก็แปลว่าใหญ่นะคะโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลนะคะประกอบด้วยอะตอมนะคะมาต่อกันเป็นโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแมคโครโมเลกุลก็คือโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า 100,000 ดาลตันนะคะดาลตันนี่ก็เป็นน้ำหนักของอะตอมหรือว่าโมเลกุลนะคะโดยที่1ดาลตันก็จะมีน้ำหนักประมาณไฮโดรเจน1อะตอมนะคะก็จะประมาณ1ดาลตันนะคะแมคโครโมเลกุลที่สำคัญในทางชีววิทยาจะมีอยู่4ประเภทก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตลิปิดกรดนิวคลีอิกแล้วก็โปรตีนนะคะแมคโครโมเลกุล3ชนิดในที่นี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะคะจะประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะโคเวเลนที่เราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โดยที่แต่ละหน่วยย่อยก็จะเรียกว่าเป็นโมโนเมอร์นะคะอย่างเช่นในภาพนี้เป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์จำนวนหลายตัวนะคะโมโนเมอร์นี้อาจจะต่างชนิดกันก็ได้นะคะมาต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนนะคะโพลิเมอร์อาจจะแตกกิ่งแตกแขนงก็ได้นะคะในภาพนี้เป็นเส้นตรงนะคะการเกิดโพลิเมอร์นะคะโมโนเมอร์จะมาต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์โดยที่ไฮโดรเจนของโมโนเมอร์หนึ่งจะทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของอีกโมโนเมอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำออกมาหรือว่ามีการสูญเสียน้ำออกไปหนึ่งโมเลกุลเราจะเรียกว่าเป็นคอนเดนเซชันรีแอคชั่นหรือว่าดีไฮเดรชันรีแอคชั่นนะคะดีก็คือไม่ไฮเดรตก็คือน้ำก็คือมีการสูญเสียน้ำออกไปหนึ่งโมเลกุลอย่างเช่นช็อตโพลิเมอร์โพลิเมอร์สั้นๆอันนี้มี3โมโนเมอร์ใช่ไหมคะจะมาต่อกับอีก1โมโนเมอร์นะคะ OH กับ S ตรงนี้ก็จะทำปฏิกิริยากันหลุดออกไปกลายเป็นน้ำนะคะเป็น condensation reaction หรือว่า dehydration reaction นะคะแล้วก็โมโนเมอร์ก็จะมาต่อกันกลายเป็นโพลิเมอร์ที่มี4โมโนเมอร์สำหรับการสลายโพลิเมอร์ก็จะเป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสนะคะก็จะมีการใช้น้ำ1โมเลกุลโดยที่ไฮโดรเจนจากน้ำจะไปต่อกับโมโนเมอร์1แล้วก็หมู่ OH ก็จะไปต่อกับอีกโมโนเมอร์1ไฮโดรไลซิสไฮโดรก็คือน้ำไลซิสก็คือย่อยสลายก็คือจะมีการสลายน้ำนะคะโพลิเมอร์นี้มี4โมโนเมอร์จะสลายตัวออกไปนะคะก็จะมีการใช้น้ำสลายน้ำ1โมเลกุลนะคะได้เป็น H กับ OH ก็จะไปต่อกับแต่ละด้านนะคะอันนี้ก็ต่อกับโพลิเมอร์นี้มี3โมโนเมอร์อันนี้ก็ไปต่อกับอีกโมโนเมอร์1นะคะอันนี้ก็เป็นการสลายโพลิเมอร์โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสทีนี้เราลองมาดูคาร์โบไฮเดรตกันนะคะโดยที่โมโนแซคคารายด์หรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตก็จะมีสูตรโมเลกุลก็คือเป็น CH2O นะคะก็คือมีอะตอมของไฮโดรเจนนะคะจำนวนเป็น2เท่าของอะตอมคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนโดยที่ลักษณะของชูการ์หรือว่าน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือจะมีหมู่คาร์บอนิลอยู่ภายในโมเลกุลนะคะแล้วก็มีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่หลายหมู่
สำหรับการจำแนกประเภทของโมโนแซคคารายนะคะจะใช้ตำแหน่งของหมู่คาร์โบนิลนะคะก็แบ่งได้เป็นพวกแอลโดสนะคะมีหมู่คาร์โบนิลอยู่ที่ปลายโมเลกุลนะคะแล้วก็คีโตสที่หมู่คาร์โบนิลอยู่ข้างในโมเลกุลอันนี้ก็คล้ายๆกับแอลดีไฮด์แล้วก็คีโตนใช่ไหมคะที่มีหมู่คาร์โบนิลอยู่ที่ปลายก็เป็นแอลโดสนะคะหมู่คาร์โบนิลอยู่ข้างในโมเลกุลก็เป็นคีโตสแล้วก็จำแนกตามจำนวนคาร์บอนอะตอมมีได้ 3-7 อะตอมนะคะนอกจากนี้แล้วความหลากหลายของน้ำตาลยังขึ้นกับการจัดเรียงตัวของหมู่ต่างๆรอบๆ asymmetric คาร์บอนนะคะอย่างเช่นกลูโคสแล้วก็กาแลคโตสโดยที่ asymmetric คาร์บอนก็คือเป็นคาร์บอนที่มีพันธะโคเวเลนต์กับหมู่ที่แตกต่างกันทั้ง4หมู่คาร์บอนมี4แขนใช่ไหมคะก็ต่อได้กับหมู่ต่างๆ4หมู่นะคะมาดูน้ำตาลกันบ้างนะคะพวกนี้ข้างบนเป็นแอลโดสนะคะก็คือมีหมู่คาร์บอนิลอยู่ที่ปลายโมเลกุลนะคะส่วนน้ำตาลทางด้านล่างก็จะเป็นคีโตสก็คือมีหมู่คาร์บอนิลอยู่ข้างในโมเลกุลนอกจากนี้ก็ยังแบ่งตามจำนวนคาร์บอนนะคะอย่างเช่นไตรโอสชูการ์ก็มีคาร์บอน3ตัวนะคะอย่างเช่นกลีเซอรอลดีไฮด์และก็ไดไฮดรอกซีอะซีโตนนะคะเพนโตสชูการ์มีคาร์บอน5ตัวนะคะอย่างเช่นไรโบสแล้วก็ไรบูโรสนะคะน้ำตาลเฮกโซสมีคาร์บอน6อะตอมนะคะอย่างเช่นกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามาดูกลูโคสกับกาแลคโตสโครงสร้างเป็นไงคล้ายกันไหมคะมีความแตกต่างกันตรงไหนระหว่างกลูโคสกับกาแลคโตสเราลองดูดีๆว่าโครงสร้างต่างกันตรงไหนจะเห็นว่าต่างกันตรงบริเวณที่เขาทำสีเทาใช่ไหมคะก็คือกลูโคสไฮโดรเจนอยู่ทางซ้าย OH อยู่ทางขวานะคะสลับกันกับกาแลคโตสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะซิมเมตริกคาร์บอนนะคะที่มีหมู่ต่างๆที่แตกต่างกัน4หมู่มาต่อก็คือทางขวาก็จะเป็น OH นะคะข้างบนก็เป็นหมู่นี้ทั้งหมดนะคะทางซ้ายก็เป็นไฮโดรเจนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหมู่นี้ทั้งหมดนะคะอันนี้เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันสลับกันไม่ได้เหรอหมุนซ้ายหมุนขวาก็กลายเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าความจริงแล้วในภาพมันจะเป็น3มิตินะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างก็เขียนบนกระดาษจะแบนๆแต่ว่าโครงสร้างที่เป็นจริงในธรรมชาติจะเป็น3มิติจะมีมุมระหว่างพันธะซึ่งจะทำให้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะน้ำตาล C5-C7 สามารถฟอร์มตัวเป็นริงสตรัคเจอร์หรือว่าวงแหวนได้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่พบมากในเซลล์โดยที่ริงชูการ์จะมี2ฟอร์มหรือว่า2รูปแบบก็คืออัลฟากับเบต้าขึ้นกับตำแหน่งของหมู่ OH ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1เราลองมาดูกันนะคะอันนี้เป็นไตรโอสชูการ์มี3คาร์บอนนะคะถ้าเป็น5คาร์บอนจะต่อกันเป็นวงแหวนได้นะคะในการนับตำแหน่งของคาร์บอนจะนับจากหมู่ฟังก์ชันก่อนนะคะตรงนี้มีหมู่อัลดีไฮด์นะคะก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะก็นับลงมา2 3 4แล้วก็5นะคะในการเป็นวงแหวนหรือว่าริงสตรัคเจอร์นะคะคาร์บอนตำแหน่งที่1อันนี้เป็นตำแหน่งที่1 2 3 4แล้วก็5นะคะคาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะจะไปเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่4โดยที่มีออกซิเจนของคาร์บอนนะคะตำแหน่งที่4ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนก็จะหลุดออกมาเป็น OH ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นริงชูการ์หรือว่าในรูปที่เป็นวงแหวนนะคะรูปที่เป็นวงแหวนจะมี2ฟอร์มด้วยกันก็คือเป็นแบบอัลฟา OH จะชี้ลงหรือว่าเป็นแบบเบต้าที่ OH จะชี้ขึ้นนะคะอันนี้เวลาเราจำก็จำง่ายๆว่าเวลาเราเขียนอัลฟาเราลากลงก่อนใช่ไหมเราเขียนอัลฟาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราลากลงก่อนก็จำว่า OH ชี้ลงเวลาเราเขียนเบต้าเราลากขึ้นก่อนเบต้าเขียนอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเราเขียนเบต้าเราลากขึ้นก่อนก็จำว่า OH ชี้ขึ้นนะคะถ้าหากว่าเป็นน้ำตาลที่6คาร์บอนอย่างเช่นกลูโคสก็คล้ายๆกันนะคะก็คืออันนี้เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1ก็นับลงมานะคะจากหมู่ฟังก์ชันเป็น1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะถ้าเป็นวงแหวนตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1 2 3 4 5แล้วก็6ชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะคาร์บอนตำแหน่งที่1จะมาต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะโดยที่เชื่อมต่อกับออกซิเจนของคาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะไฮโดรเจนก็หลุดออกมาเป็น OH แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวงแหวนแบบอะไรคะอัลฟาหรือเบต้าตรงนี้จะเป็นวงแหวนแบบอัลฟานะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนแบบเบต้าวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ